สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงเจริญก้าวชาแนลอีกแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงเจริญด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ลุงเจริญจะมารีวิวนะครับในการใช้พุกไม้ถ้าเราไม่มีพุกพลาสติกอะไรนะครับในการติดท่อประปาหรือว่าเดินสายไฟนะครับอันนี้เขาใช้มากันตั้งนานแล้วครับแต่ลุงเจริญก็ลืมทุกทีนะครับไปติดงานบางที่อุ้ยไม่มีพุกพลาสติกนะพลาสติกไม่มีก็ต้องวิ่งหาไปซื้อนะครับแค่เจาะรู2รูเองนะครับก็จะเกิดปัญหาอันนี้มันลืมไปนะครับช่างเก่าที่เคยใช้แต่ก่อนก็ลืมนะครับสมัยก่อนเขาใช้พุกไม้นะครับตอนที่ยังไม่มีพุกพลาสติกไม่ว่าจะเดินสายไฟหรืออะไรก็ช่างเดินสายไฟหรือติดท่อประปาอะไรนะครับใช้ไม้จริงนะครับไม้ที่ว่าต่อเข้าไปน่าจะแน่นแข็งแรงมากกว่าพุกนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าใช้ผนังเบาเนี่ยใช้พุกไม้จะดีกว่าครับถ้าพุกพลาสติกมันมีสิทธิ์ถอนตัวได้พุกไม้เราอัดให้แน่นนะครับอัดให้แน่นต่อเข้าไปให้แน่นมันก็จะถ้าทากาวแดบเข้าไปอีกสักหน่อยก็ได้นะครับหรือว่ากาวอะไรที่เป็นก้อนหรือซิลิโคนอะไรเนี่ยนะครับก็จะแน่นถาวรนะครับวันนี้ลุงเจริญก็จะมาซ่อมปั๊มน้ำนะครับก็เลยจะแนะนำใช้พุกไม้นะครับพุกไม้เจาะดีมากเลยนะครับดีมากแน่นแต่ก่อนก็ใช้อย่างนี้แหละครับอันนี้สว่านนะครับอันนี้เป็นผนังเบาครับใช้สว่านธรรมดาได้ครับแต่สว่านธรรมดาถ้าใช้ดอกอย่างดีที่ว่าเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะอะไรได้เนี่ยก็ใช้ได้ครับลุงเจริญเคยซื้อมาใช้แล้วอันนี้แล้วก็เหลาไม้นะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับต้องการให้โชว์ตรงนี้ช่างใหม่ไม่ค่อยรู้นะครับช่างรุ่นใหม่นี่ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะมันมีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเขาก็ใช้แบบนี้ฮะใช้พุกไม้ต่อเข้าไปอัดให้แน่นนะครับไม้จริงเนี่ยต่อให้แน่นนะครับอันนี้ต้องแรงขันหน่อยครับถ้าอย่างนั้นต้องเอาสว่านเจาะนำหน่อยนะต้องตะปูคมๆตะปูไปแหลมๆนะครับแล้วหัวดีๆอันนี้ต้องใช้เครื่องทุนแรงที่จริงใช้ไขควงมือขันก็ได้ครับแต่พอดีมันมีตัวนี้อยู่แล้วก็เลยขันเข้าไปนะครับอันนี้ก็ขันยากหน่อยนะครับขันยากมากเลยว่าหัวตะปูมันไม่ค่อยดีถ้าเป็นประตูครับสกรูที่ว่าขันไม้เนี่ยมันจะอ่อนกว่าขันเหล็กได้นะครับนี่ท่อก็เลอะหมดแล้วนะครับสีดำเปื้อนนะครับเปื้อนเวลาเราอาบน้ำสบู่มั่งอะไรมั่งเราไม่ได้ขัดนะครับบางทีก็ลืมนะท่อในห้องน้ำนี่ต้องขัดบ่อยๆเหมือนตามโรงแรมเหมือนตามอะไรนะเขาจะฝังหรือว่าถ้าโรงแรมไปโชว์ก็จะทำความสะอาดทุกวันนะครับมันก็เหมือนเราอาบน้ำนั่นแหละครับถ้าเราไม่ได้อาบน้ำเราไม่ได้ซักผ้ามันก็เหม็นตัวเราก็เหม็นนะครับท่อประปาพวกนี้ก็เหมือนกันเราต้องคอยดูแลตลอดนะครับอันนี้พอมันเป็นบ้านส่วนตัวเราก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่จะต้องทำความสะอาดซะหน่อยนะครับอันนี้เราก็ขูดคิดให้มันเลอะก่อนนะครับขูดให้มันเลอะออกไปนะครับไฮไลท์ก็คืออยู่ที่พุกไม้นะครับต่อท่อประปาทั่วไปแต่ก่อนใช้นิ้วเข้าไปจุ่มนะครับกาวเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ใช้ไปดูใน YouTube มาเห็นเขาที่ Cotton Bus ไอ้เนี่ยนะครับที่ปั่นหูเราเนี่ยแหละจุ่มไอเดียที่ดีแต่ก่อนเอามือจุ่มอีกหน่อยก็มาหน่อยก็ใช้ถุงมือพลาสติกนะครับถุงมือยางแต่ก็ยังไม่สะดวกนะครับCotton Bus นี่ดีถ้าสะดวกดีนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปอัดกาวเข้าไปขยายให้มันสูงครับจะได้นั่งอาบน้ำมันมีเครื่องกรองน้ำอุ่นอยู่แต่ลุงเจริญก็ไม่ค่อยใช้อาบน้ำบนดาดฟ้าน้ำในท่อมันก็จะอุ่นหน่อยนะครับเวลานั้นมันก็จะเวลาอากาศร้อนมาแล้วก็นั่งตรงอาบตรงก๊อกเลยนะให้ก๊อกสูงขึ้นนิดนึงไฟนี่มันชนหัวอยู่นะครับน้ำมาบนดาดฟ้าถ้าหน้าร้อนก็จะอุ่นอ่ะดำเดี๋ยวขัดซะหน่อยนะครับต้องขัดซะหน่อยล้างซะหน่อยตรงนี้ไม่ได้เลยไม่สวยดูดิไม่สวยเห็นถ้าคนอื่นมาเข้าห้องน้ำเราก็จะไม่ค่อยงามนะครับห้องน้ำเป็นหน้าเป็นตานะครับเป็นหน้าตาของบ้านนะครับถ้าบ้านไหนห้องน้ำดีก็จะไม่ค่อยอายหน่อยที่บ้านต่างจังหวัดลุงก็ไปใส่ชักโครกอย่างดีเลยนะครับเอาอย่างดีเอาเหมือนห้องน้ำโรงแรมเลยขัดความทำความสะอาดซะหน่อยครับมันจะได้สวยขึ้นมานิดนึงเนา
ลุงเจริญก็ไม่มีอะไรครับไฮไลท์นี่ก็คือจะมาโชว์พุกไม้นะครับช่างเขาก็รู้กันหมดนะครับแต่บางทีก็ลืมนะครับคนที่ทำงานทุกวันยังลืมเลยหรือช่างใหม่ๆนี่ก็ไม่เขารู้บางทีมันขาดตัวสองตัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องวิ่งไปซื้อนะครับบางทีน็อตมันหลวมรูสว่านมันใหญ่ไปหน่อยแล้วก็เจาะไม่ได้แล้วก็หาพุกมันก็หลวมนะหาวิธีอะไรไม่ได้ลืมไปว่าเราใช้พุกไม้ที่ดีที่สุดนะครับที่ดีน่าจะดีกว่าพุกพลาสติกนะครับถ้าเป็นไม้จริงแข็งหน่อยตอกอัดเข้าไปแน่นๆนะครับสมัยก่อนช่างไฟก็ตอกตรงไหนในปูนมันแข็งเขาก็ใช้เจาะสว่านเจาะอัดพุกไม้บ้างนี่แหละบางคนสมัยนี้เขาก็บางคนเขาก็ตะเกียบครับแต่มันไม่ดีมันกลมครับเราต้องไม้จริงเหลี่ยมขันเข้าไปก็แบ่งปันเล็กๆน้อยๆนะครับหนึ่งเจริญก็มาแบ่งปันเนาะไม่มีอะไรมากเห็นมันเป็นแนวคิดที่มันยังใช้ได้ดีนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันให้ FC แล้วให้ทุกท่านมารับชมเพื่อจะนำไปใช้ได้นะครับไม่ต้องไปวิ่งซื้อถึงปากซอยนะครับจ้างมอไซค์ไป20บาทซื้อพุกกล่องเดียวซื้อมาแล้วก็มาใช้ตัวเดียว2ตัวอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ลุงเจริญด้วยนะครับขอบคุณมากครับ